และณวินาทีนี้นะครับหลายท่านคงจะได้เห็นกับโฆษกกองทัพบกของเราเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเคนธีรเดชดังเป็นรองตลอดเป็นรองแล้วจัดการต่อที่ในฐานะทหารด้วยกันก็ปราบปลื้มแล้วก็รู้สึกชื่นชมศรัทธาน้องๆที่ได้กรุณาเสียสละแม้ว่าจะปลดประจำการแล้วแต่ก็ได้อยู่ช่วยพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้สังคมเขาชื่นชมพวกเรามากก็ขออวยพรแม้ว่าวันนี้จะต้องจากกันแต่ว่าคิดว่าวันหน้าคงได้มีโอกาสเจอกันเมื่อชาติต้องการต้องจากบ้านนาถูกเด้งเข้ามาจมทหารหนุ่มอาวาสองลูกอีสานมาประจำการชายแดนมาเลบ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงพาให้ว้าเวชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเลแควนบนเส้นได้ปลายกระบอกปืนบ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากตอนนี้ลมดึกโชยมาวิววิคงหลับฝันดีกันตลอดคืนหนุ่มทหารแกนออกราดตระเวนเสียจนดึกดื่นเดือนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืนแววสองเสียงตื่นจากชายเขาไกลในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์สาวเว้ายาวมีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยจดปราดกำการกับต้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเพื่อเข้าอุดมภาพถ้ามึนไกลมากมายความลับที่ดวงชีวิตที่มอดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมน้อยน้อยกอดตื่นยืนยามที่สามกว่ากว่าเสียงโอละเหของแม่แววมาหัวใจกรวดว่าหยุดทอดบ้านเดเบาอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยโปรดประจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเรียกเขาผู้ดองภาพถ้ามันไกลมากมายความลับที่ดวงชีวิตสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมน้อยน้อยกอดเป็นยืนยามที่สามกว่ากว่าเสียงโอละเหตบอกแม่แววมาหัวใจกรวดว่าคือพ่อบ้านเดอยู่ป้อมน้อยน้อยกอดเป็นยืนยามที่สามกว่ากว่าเสียงโอละเหตบอกแม่แววมาหัวใจรวนว่าขึ้นหอดไป